วัสดีวันนี้กับการแนะนำสูตรน้ำกระชายสดเพื่อใช้กินใช้ทานต้านโควิดในช่วงนี้ค่ะสามารถทำกินได้ทำขายดีเพราะเมื่อกลางปี63ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยที่หมอมหิดลเขาได้ทำการวิจัยไว้แล้วค่ะว่าน้ำกระชายสดสามารถลดและต้านโควิดได้จริงส่วนผสมที่ใช้ก็จะมีกระชายมะนาวและน้ำผึ้งค่ะหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำกันเลยค่ะใช้กระชายประมาณ1ขีดหรือ1กำมือแบบนี้นะคะและนำลงไปใส่ภาชนะเติมเกลือประมาณ1ช้อนชาเติมน้ำให้ท่วมค่ะเราจะทำการแช่กระชายในน้ำเกลือประมาณ 15-20 นาทีเพื่อลดความเผ็ดร้อนและลดขมที่หลายๆคนไม่ชอบวิธีการนี้ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากครบเวลา15นาทีเราก็จะนำกระชายที่ล้างสะอาดมาหั่นแว่นเพื่อที่เวลาที่เราปั่นเราจะได้กระชายที่มีความละเอียดและได้สรรพคุณดีๆทางยาแบบเต็มเปี่ยมนะคะใช้วิธีการหั่นแบบนี้จนกระทั่งหมดในอัตราส่วนที่เราเตรียมไว้สูตรที่แนะนำให้ทำทานในวันนี้เป็นสูตรที่ใช้ทำกินทำทานสำหรับ1คน1วันและ1มื้อเท่านั้นนะคะส่วนบ้านไหนที่จะทำในส่วนที่จะทานกันหลายๆคนหรือจะทำขายก็แนะนำให้คำนวณปริมาณและทำเพิ่มในแบบที่เราต้องการทำได้เลยค่ะหลังจากที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำส่วนผสมนี่กระชายสดของเราใส่ลงในโถปั่นและเติมน้ำลงไปในปริมาณ250 ml ซึ่งเป็นปริมาณที่มนบอกว่าเหมาะสมสำหรับการทานกระชายใน1วันเพื่อต้านโรคไวรัสโควิดตามศูนย์วิจัยที่เขาแนะนำให้เราทานกระชายปริมาณต่อ1วันหลังจากที่เราทำการปั่นจนละเอียดเราก็จะนำมากรองนะคะด้วยกระชอนตาถี่ๆนิดนึงเพื่อไม่ให้กากใยลงไปปนกับน้ำที่เราจะใช้กินใช้ทานบางคนถ้าเจอส่วนผสมของกากใยจะทำให้เรารู้สึกว่าทานยากทานลำบากนะคะสูตรน้ำกระชายสดที่แนะนำในวันนี้ไม่ได้มีดีแค่ต้านไวรัสหรือลดโควิดได้เท่านั้นนะคะยังสามารถบำรุงผิวพรรณลดความดันลดเบาหวานและลดไขมันในเลือดได้ด้วยเราก็จะได้น้ำกระชายสดสำหรับทำกินทำทานและทำขายแล้วค่ะแต่เพื่อเพิ่มรสชาติและสรรพคุณดีๆทางยาหมดแนะนำให้ใส่น้ำผึ้งประมาณ 1-2 ช้อนชาลงไปเพื่อรสชาติที่ดีลดความเผ็ดร้อนลงได้บ้างและเพื่อให้ทานง่ายกลมกล่อมค่ะเติมมะนาวลงไปอีก1ซีกโดยประมาณความเปรี้ยวค่ะจะช่วยทำให้รสชาติของน้ำกระชายที่เราทำอร่อยและทานง่ายไปอีกทำการผสมให้เข้ากันถ้าใครอยากจะทานง่ายและทานแบบที่ชื่นใจไปอีกแนะนำให้หลังจากเติมส่วนผสมทั้งหมดแล้วนำไปแช่เย็นสักประมาณ 10-15 นาทีและเมื่อได้น้ำกระชายสดและส่วนผสมพร้อมทานแล้วค่ะแนะนำวิธีการกินการทานมาแนะนำให้ทานก่อนอาหาร 5-15 นาทีในช่วงเช้าค่ะปริมาณที่ทานเน้นย้ำถ้าเราจะใช้ทานเพื่อนะคะกำจัดโรคกำจัดไวรัสช่วยลดเชื้อโรคที่มีในร่างกายกับโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันตอนนี้เลยนะคะปริมาณที่ทานต่อมื้อต่อวันค่ะ250มล.มันเป็นปริมาณที่ทางการแพทย์พิสูจน์มาแล้วล่ะพี่วิจัยและผลการทดลองนี่นะคะพบว่าปริมาณน้ำกระชายสด250 ml ต่อวันช่วยลดเชื้อซึ่งในช่วงนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ค่ะลองหากินหาทานเดี๋ยวทานให้ดูค่ะมันบอกเลยว่ารสชาติดีไม่แย่ถ้าใครที่ชอบหวานนะคะเติมน้ำตาลเพิ่มไปได้แต่ถ้าใครที่มีอาการของโรคเบาหวานค่ะความดันไขมันแนะนำใส่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะทานทั้งหมดแก้วนี้ค่ะทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนอกจากจะกำจัดไวรัสได้แล้วอย่างที่มนพูดคือมันจะช่วยเรื่องผิวพรรณช่วยทำให้เลือดลมไหลเวียนดีช่วยทำให้ไขมันที่เป็นลดหายไปได้ด้วยค่ะเป็นสมุนไพรที่หาซื้อหาทำหาทานได้ง่ายๆค่ะลองทำกินทำทานกันดูค่ะกับสูตรง่ายๆที่อยากจะแนะนำให้ใครหลายๆคนที่มองหาสมุนไพรทางเลือกเพื่อกำจัดโรคระบาดในช่วงเวลานี้ค่ะช่วยตัวเองให้มากกว่า
ระวังตัวเองนะคะในช่วงนี้บอกเลยนอกจากสูตรดีๆแล้วอย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือเป็นประจำด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ